สวัสดีครับผมก็อันดับแรกก็ขอกล่าวสวัสดีน้องๆแล้วก็ทั้งทั้งครูอาจารย์แล้วก็ทั้งผู้ปกครองทุกคนที่ได้เข้ามาดูรายการในส่วนของโครงการในในส่วนของการ Education Empower ในวันนี้นะครับก็ก่อนอื่นอันดับแรกผมต้องขอขอบคุณทางกระทรวงศึกษาธิการและทางท่านอัตรพลรวมถึงทางสปสทางสปสที่ได้เปิดโอกาสให้ผมได้มีโอกาสได้มาแชร์ประสบการณ์ในส่วนของ ประสบการณ์ส่วนตัวว ah. ่าเอ้ยเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจากเดิมเนี่ยเราเริ่มจากจริงๆจะบอกว่าผมเริ่มจากจากศูนย์ก็ไม่ได้นะจริงๆผมอาจจะบอกว่าผมน่ยสามารถพูดได้เต็มตัวเลยว่าผมเริ่มจากติดลบด้วยซ้ำว่าในส่วนของในส่วนของสายวิชาการตอนเด็กสมัยมต้นสมัยมสามเนี่ยอยากจะบอกว่าทุกอย่างเริ่มจากเริ่มจากจะบอกสูตรอย่างที่บอกเริ่มจากศูนย์ไม่ได้อะเริ่มจากติดลบด้วยซ้ำแล้วมาจนถึงวันเนี้ยผมได้ผ่านหรือว่าได้เจอหรือได้มีการ ปรุงหรือพัฒนาตัวเองตรงส่วนไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ผมต้องขออนุญาตมาแชร์ประสบการณ์ให้กับทั้งทั้งครูอาจารย์แล้วถึงน้องนองนักเรียนลงถึงผู้ปกครองทุกทกท่านเพื่อจะเป็นแนวทางในการพุชหรือผลักดันให้พวกเราน้องนองนักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถก้าวไปสู่สิ่งที่เราตั้งหวังไว้ว่าเออบางคนอยากจะเรียนคณะอยากยจะเป็นหมออยากจะเป็นวิศวกรอยากจะเป็นนักบัญชีเก่งๆซึ่งพี่มั่นใจว่าถ้าเกิดสมมติเราได้วันนี้ เราได้มาฟังประสบการณ์ของพี่เนี่ยอาจจะเป็นเหมือนอาจจะเป็นอาจจะเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งที่จะพอจะเป็นทางชี้นําให้พวกเราได้ไปสู่สิ่งที่เราต้องตั้งใจที่ได้ตั้งใจไว้ได้อีกทางหนึ่งนะครับนะอ่ะโอเคก็สําหรับวันนี้ตอนแรกคือพี่อยากจะบอกว่าคือตื่นเต้นมากตื่นเต้นคือแบบคือเป็นครั้งแรกที่อยากจะบอกว่าเข้ามาในกระทรวงแล้วเกร็งที่สุดเลย อันดับแรกอันดับแรกคืออันนี้คืออาจจะขอคุยนอกเรื่องก่อนเพื่อจะได้แบบนะคลายความตึงเครียดกันเนาะอันดับแรกคือเข้ามาในกระทรวงแล้วแบบเราไม่เคยเข้ามาในสถานที่โอ้อาอะไรขนาดนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยเรียบตอนอันดับแรกคือสิ่งที่หาสุดเฮ้ยเราจะจอดรถตรงไหนวันเนี้ยแล้วปรากฏว่าอยากจะบอกว่ามีพี่เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งเขาแบบมาเห็นอาจจะเห็นเราวนรถอยู่หลายรอบหลายรอบว่าเอ้ยจะต่อตรงไหนแล้วปรากฏว่าพี่ก็บอกเออนั้นเดี๋ยวขึ้นไปจอดที่อาคารจอดรถสอชอได้เลยนะครับนะก็อันดับแรกก็ โอเคอันนี้ก็คายความตื่นเต้นแล้วนั้นเดี๋ยวเราก็เห็นเมื่อกี้ทางทีมงานบอกว่าพอทางโครงการนี้ได้ประกาศออกไปว่าเดี๋ยวจะมีผมเนี่ยจะมีผมเนี่ยได้มาแชร์ประสบการณ์ฟังก็จะมีทั้งน้องๆน,นักเรียนแล้วก็ทางครูอาจารย์ทั้งเป็นอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ของผมด้วยแล้วก็รวมถึงลูกศิษย์ผมแล้วก็ทางผู้ปกครองเนี่ยส่งคําถามมามากมายเลยว่าเอ้ยเนี่ยเราจะเห็นพี่ต้อมมาเนี่ยมีอะไรอยากจะถามตรงเนี้ย บ้างนะครับนะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราให้ทางทีมงานบอกทางในส่วนของคําถามมาเลยวันนี้เราก็หลายหลายคนเดี๋ยวอันดับแรกก่อนหลายคนพอรู้ว่าเฮ้ยเซสชั่นวันนี้เซสชั่นวันนี้เป็นเซสชั่นวิชาคณิตศาสตร์หลายคนก็บอกโอ้โหนเวลาบ่ายสองสิบสี่นาฬิกากลับมาเจอกับวิชาคณิตศาสตร์หลายคนบอกโอ้แทบจะแบบว่านะเอามือไก่นัาผากและอยากจะบอกว่าทุกคนโ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 นเววันนี้จะไม่มีการพูดในส่วนของอมาแก้สมการอะไรทั้งสิ้น นะครับนะเพราะฉะนั้นสบายใจได้วันนี้เราจะเรียนทุกอย่างกันเราจะเหมือนกับมาคุยกันเหมือนพี่คุยกับน้องนะเหมือนน้องคุยกับเหมือนน้องคุยกับรุ่นพี่นะครับนะนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย,เยอันดับแรกก็คือพอดีว่าถ้าเป็นสิทธิ์เก่าหรือว่าเป็นน้องๆที่สนิทกับผมจะรู้จักจะรู้อยู่แล้วว่าผมเนี่ยมีปัญหาทางด้านสายตาจริงๆอยากจะบอกมีปัญหาอะไรบ้างหนึ่งคืออันนี้ไม่เคยออกสื่อทั่วประเทศขนาดนี้เลยเนาะก็คือก็คือ1คือสายตาสั้น2สายตาเอียง สามคือตาบอดสีอันนี้พี่ๆในทีมงานบางทีก็อาจจะเพิ่งรู้วันนี้คือผมตาบอดสีอบอดสีเขียวแดงอย่างเสื้อวันนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นสีแดงใช่ไหมตอนแรกคือผมมองไม่มอ,มองแยกสีไม่ออกแต่คือเหมือนเจ้าหน้าที่บอกเอออันนี้คือเสื้อสีแดงนะมันก็เลยจําได้ว,ว่านี่คือเสื้อสีแดงนะครับนะก็เลยเนื่องจากว่าในที่ในห้องส่งเนี่ยแสงมันค่อนข้างเยอะก็เลยอาจจะขออนุญาตเปลี่ยนมาเป็นแว่นสายตาละกันนะครับขอบนั้นก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับนะตาจะตีนิดนึง โอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยว่าว่าวันนี้มีคําถามจากทางบ้านส่งมาให้ทางทีมงานตั้งแต่ก่อนก่อนวันที่จะเริ่มโครงการนี้ด้วยซ้ำอ่ะงั้นอันดับแรกก็เดี๋ยวขออนุญาตทางทีมงานค่อยๆป้อนคําถามทีแต่อันดับแรกขอขออนุญาตทีมงานก็คือเอาคําถามเบาๆหน่อยแล้วกันนะอย่ารุนแรงกับพี่มากนักเลยวันนี้แบบวันนี้คือตื่นเต้นมากพอแล้วก็ขออนุญาตนั่งด้วยนะครับเพราะที่ตอนนี้เหมือนกับเขาเรียกไงเข่าข้อเเข่าข้อเขเข่าข้อเริ่มไม่ค่อยดีละอ่ะ โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก็ได้นะครับคำถามแรกเลยอ่พี่ต้อมมีโปรไฟล์ประสบการณ์สอนเยอะขนาดนี้จุดเริ่มต้นก่อนจะมาเป็นติวเตอร์คณิตศาสตร์อันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเริ่มมายังไงคะโอ้อยากจะบอกว่าทางทางทีมงานก็คือเอาจริงๆนะไอ้โปรไฟล์ที่เห็นมาประมาณประมาณสัก10ย่อหน้าหรือสักสบรรทัดเนี่ยสิบยบรรทัดเนี่ยอยากจะบอกว่า อย่าเรียกว่าเป็นโปรไฟล์แล้วกันเรียกว่าเป็นวีรกรรมแล้วกันก็คืออย่างหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราได้ไปสอนหรือว่าได้ไปรูโชว์ต่างๆเนี่ยทุกๆที่จะจะเหมือนผมเนี่ยจะสร้างวีรกรรมไว้เยอะอะ่ะอย่างเช่นทำไมถึงเรียกวีรกรรมเพราะว่าอย่างทุกคนในทีมงานอยู่เลยอยู่ในห้องสงเนี่ยจะรู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนพูดเสียงดังคือจําได้ว่าครั้งแรกคือครั้งแรกคือไปไปงานติวระดับประเทศเนั่นแหละเป็นการติวในส่วนของคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับนะปรากฏว่าไปที่มหาวิทยาลัยทางภาคเหนืออ่ะไปที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วปรากฏว่าสอนสอนอยู่ปุ๊บก็เหมือนกับว่าสอนสอนอยู่ปุ๊บก็เหมือนกับว่ามีเจ้าหน้าที่มาบอกหลังไม่ว่าครูพี่ต้อมครับเหมือนเหมือนค่อยๆแก่ค่อยๆมาทางด้านหลังโต๊ะเราอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าครูพี่ต้อมครับคือช่วยเบาเสียงไม่หน่อยเพราะว่าลำโพงแตกไปเราสองตัว เนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยก็จะบอกว่าในส่วนของโปรไฟล์เนี่ยอันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณทุกๆก,กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผมได้ไปเจอน้องๆทุกๆคนนะครับนะก็ถือซะว่าอันเนี้ยเป็นเขาเรียกอย่างที่บอกอะที่เขาบอกว่าอะไรนะตำนานอะไรนะเขาบอกว่าอะไรนะตำแนหออำแน่งอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นทุกที่ที่เราไปเราจะสร้างวีรกรรมสร้างแลนด์มาร์กเอาไว้นะครับผม โอเคครับผมอ่ะทีนี้มีเรามีคําถามอื่นอะไรบ้างอีกไหมเอ่ยในส่วนของกโลกลูกโลก,ลกอ่ะโอเคทีนี้ตอนแรกตอนแรกทางหลายคนก็อยากจะรู้ว่าเอ้ยพี่ต้อมพี่ต้อมเนี่ยอยากที่บอกว่าทุกคนจะรู้ว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่เอาเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะว่าว่าตอนแรกทางทีมงานถามว่าพี่ต้อมเนี่ยหัวข้อเนี่ยเพื่อจะวันนี้จะมาเราจะมา empower ให้กับน้องๆหรือว่าทาง ทางเพื่อจะเป็นแนวทางให้กับน้องๆนักเรียนทุกคนเนี่ยว่าเออเราควรจะต้องเริ่มต้นยังไงแล้วจะต้องใช้เอกสารอะไรไหมพี่บอกทางทีมงานบอกว่าขอแค่แผนที่โลกแผ่นเดียวทางทีมงานส่งมาเป็นฮะตกใจว่าเอ้ยนี่คือวิชาคณิตศาสตร์ไม่ใช่หรอแล้วทาไมถึงเป็นในส่วนของแผนที่โลกอันนี้คืออยากจะบอกว่าจุดเริ่มต้นของพี่นะเริ่มจากแผนที่โลกแผ่นนี้แหละแผ่นเดียวที่ทําให้พี่ เป็นจุดเปลี่ยนประกายจนทาให้พี่จนทําให้มีพี่ต้อมอยู่เลยก้าในจนถึงทุกวันนี้ก็คือถามว่ามันนี้มาจากไหนเมื่อย้อนกลับไปประมาณหลายปีก่อนก็คือวันนั้นเป็นวันเปิดเทอมตอนที่ผมผมอาจจะขออนุญาตใช้แทนตัวเองว่าพี่แล้วกันเหมือนเหมือนพี่คุยกับน้องนะครับว่าในส่วนของพี่เนี่ยก็คือตอนนั้นอะเป็นเปิดเทอมที่กําลังจะขึ้นม .3 เทอมหนึ่งจำได้เลยแล้วทุกครั้งทำเนียมตอนเปิดเทอมเนี่ยในตอนช่วงนั้นอะ ถ้าเกิดสมมติเราทํจำบรรยากาศตอนเปิดเทอมได้เอ้ยอีกไม่นานพวกเราก็จะได้เปิดเทอมกันแล้วภาวนาเนาะในตอนนี้นะก็จำได้ว่าวันเปิดเทอมวันนั้นวันแรกเนี่ยทุกคนก็จะไปเข้าแถวหน้าเสาธงกันหมดแล้วก็เข้าแถวปุ๊บก็มีสวดมนต์สวดมนต์แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นส่วนในส่วนของจังหวะที่จะมีทางทางท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทางอาจารย์หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแนะแนวฝ่ายกิจกรรมอะไรต่างๆมาท่านก็จะมาพูดในส่วนของวันเปิดเทอมถูกไหมแล้วทีนี้จุดประสงค์อันแรกเลยคือพี่จําได้ว่าวันนั้นอ่ะพอหลังจากที่ท่านผอหรือทั้งผอโรงเรียนอ่ะท่านได้มาพูดให้อวาทเสร็จแล้วเนี่ยคือได้มีการแจกรางวัลแจกรางวัลน,น้องๆอ,อาจากรางวัลแบบคนสําหรับเด็กที่มีกิจเรียนดีเด็กมารยาทด,ดีเด็กทํากิจกรรมต่างๆที่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนซึ่งตรงเนี้ย นจุดนั้นเป็นจุดแรกเลยนะที่ทำให้ผมเนี่ยทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมีแรงบันดาลใจเล็กๆว่าเราอ,อยากอยากไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นบ้างเราอยากไปรับใบประกาศจากทางจากท่านผอ,อจากจากท่านหัวหน้าฝ่ายวิชาการบ้างว่าเออเราเราอยากจะเอาใบาประกาศอันเนี้ยพอคือเหมือนเหมือนเมนเป็นจุดเริ่มต้นอะ่ะว่าเออเราอยากจะมีโอกาสที่จะจะไปรับได้รับรางวัลอะไรตรงนั้นบ้าง เพื่ออย่างน้อยก็คือเฮ้ยกลับไปบ้านเราอยากจะได้เอาไปให้คุณพ่อ, <c oughs> พอคุณแม่ดูว่าเออตรงเนี้ยเราทําได้แล้วนะแล้วพอวันนั้นเสร็จปุ๊บโอเคนะเป็นจุดเป็นแรงบราจัยอันแรกพอเสร็จปุ๊บขึ้นไปที่ห้องเรียนวันแรกเลยทุกคนห้องเรียนวันแรกวันแรกเรายังไม่ได้เรียนถูกไหมก็คือจะไปเจออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนจะเป็นเป็นคาบโฮมรูมก่อนจําได้เลยว่าตอนม3ตอนในตอนม .3 เทอมหนึ่งตอนนั้นอะ่ะพี่มีอาจารย์ที่ปรึกษาสองท่าน,ท,านท่านแรกเป็นอาจารย์สอนวิชาสังคมและท่านที่สองเป็นอาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ ทีนี้ในส่วนของโอเคพระท่านอาจารย์ก็มาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มามาแนะนำอาจารย์ท่านอาจารย์ก็มาแนะนาว่าเออหม 3, 3, 1, อสามตรหนึ่งตัวนี้นะมีกิจกรรมอย่างนี้อย่างนี้มีทำลายไปอย่างนี้ก็เหมือนกับเป็นการแนะนําอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปนะครับนะแล้วท่านอาจารย์ก็เหมือนกับให้เพื่อนๆในห้องเนี่ยเลือกหัวหน้าห้องลองหัวหน้าห้องแล้วก็เฮลันยิกด้วยความโชคดีของน้องต้อมผู้น่าสงสารเนี่ยคืออยากจะบอกว่าคือเพื่อนอารมณ์ไม่รู้ว่าแกล้งเราหรือเปล่าก็เลยบอกว่าสรุป หัวหน้าห้องรองหัวหน้าห้องเฮรันยิกเป็นต้อมคนเดียวปรากฏว่าลวชาบดบอกว่าเศรษฐการทําไมเธอเธอมีความสามารถอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยอาจารย์ก็แซวลเล่นๆนะครับเพราะปรากฏว่าก็ปรากฏว่าอาจารย์ก็เลยก็เลยแบบสุดท้ายก็บอกเอยนั้นมีคนมาช่วยพี่คนหนึ่งก็เลยอาจารย์ก็เลยหารองหัวหน้าสรุปในปีนั้นคือจะได้เป็นหัวหน้ากับเฮรันยิกทีนี้ตรงนั้นไปได้ประเด็นสําคัญพอหลังจากผ่านาบาฮมรูมาเสร็จปุ๊บ คาบแรกเลยตอนม3าเทอมหนึ่งผมจำได้ว่าผมจาได้ว่าเป็นวิชาสังคมซึ่งวิชาสังคมเนี่ยโอเคก็เป็นอาจารย์ประชาชั้นเราเนี่ยแหละนะก็คือพอจบคาบผมลงปุ๊บมาคาบแล้วเลยวิชาสังคมวิชาสังคมเสร็จปุ๊บอาจารย์มาถึงอาจารย์จะมีเป็นแผ่นเป็นแผ่น,ปนโปสเตอร์ใหญ่ๆเนี่ยมาแขวนไว้หน้ากระดานซึ่งแผน่แผนๆนั้นะ่ะเปิดออกมาก็จะเป็นลูกโลกที่อยู่ตรงหน้าจอเนี่ยแล้ว อาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยโอเคบทวิชาสังคมในตอนม3ทมองหนึ่งถ้าเกิดทุกคนจําได้ก็จะเป็นบทจะเป็นเรื่องโลกของเราซึ่งตอนแรกเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกอาจารย์ก็จะอธิบายว่าอ่านักเรียนพวกเราฟังครูนะโลกของเราเนี่ยมีทว,วีทั้งหมดเท่านั้นเท่านี้เท่าน,นี้พี่จําได้จนถึงทุกวันนี้เลยว่าผมยกมือถามพี่ถามยกมือตอบอาจารย์ครับแล้วประเทศที่อยู่หลังแผ่นแผ่นแผ่นที่เนี้ย มันคือประเทศอะไรคือจำได้ว่าตอนนั้นยกมือขึ้นแล้วถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับประเทศที่อยู่หลังหลังแผนที่เนี้หลังแผ่นแผ่นนี้มันคือประเทศอะไรคือด้วยความที่เราเราเราก็ยกมือถามต,งตรงๆปรากฏว่าเพื่อนทุกคนในห้องเงียบอาจารย์เงียบและอาจารย์ก็เหมือนสตันกับคําถามเราไปนิดหนึ่งว่าคืองงอะ่ะคือทางทีมงานอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วมันคือย,ยังไง คือเราอะ่ะตอนมสามมันจําได้ว่าเราไม่รู้ไหมกระทับได้คำว่าอันเนี้ยคือโลกที่มันเป็นทรงกลมแต่คือเขาตัดออกมาเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ถูกไหมเออแล้วจําได้ว่าตอนนั้นอะ่ะพอยกมือถาปุ๊บก็ยังไม่ได้คําตอบนะอาจารย์บอกว่าเศรษฐการเดี๋ยวตอนเที่ยงเนี้ยเธอไปหาครูที่ห้องสมุดเธอไปหาครูที่ห้องสมุดและตอนนั้นอะ่ะคือพี่ตกใจมากว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น กับมันเกิดอะไรขึ้นกับเฮ้ยเราทําอะไรผิดหรือเปล่าหรือเราถามอะไรที่มันมันไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังไม่ได้คําตอบนะว่าลหลังประเทศนี้คืออะไรหลัง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 ไอแผ่นที่ร่องเนี้ยมันคืออะไรปรากฏว่าพอตอนนั้นคือพอมันจะต้องเรียนอีก3ามสี่ข้าวกว่าจะถึงพักเที่ยงปรากฏว่าพอถึงพักเที่ยงกินข้าวไม่ลงเลยวันนั้นวันแรกวันเปิดเทอมจําได้ด้วยความที่เรากลัวเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเราทําอะไรผิดอาจารย์จะดุอะไรเราหรือเปล่าปรากฏว่า เราก็ไปรอที่ห้องสมุดเลยของโรงเรียนก็มีอาจารย์ที่ปรึกษ,ษาก็นั่งรออยู่แล้วและอาจารย์ก็ถามว่าเมื่อกี้เนี้ยเมื่อเช้าเนี้ยที่เธอถามครูว่า,วาหลังหลังแผ่นที่โลกที่ครูก,กลางเนี้ยมันคือประเทศอะไรอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วไอ้แผ่นนั้นอะมันมาจากรูปโลกกลมๆรูปนี้แหล,ละแล้วเขาก็ตัดมาแล้วมาคลี่ออกมาเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าภาพทั้งหมดของโลกตัวนี้คืออะไรเนี่ยจุดเริ่มต้นคือพี่อยากจะบอกว่านาะตอนนั้นเลยนะอันนี้คือพูดอย่างไม่ไอายเลยนะพี่ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่าโลกของเราเนี่ยมันมันมันคือเป็นลนักษณะเป็นทรงแบบนั้นอะ่ะเพราะนี่ถึงบอกพวกเราว่าพี่ไม่ได้เริ่มจากศูนย์แต่พี่เริ่มจากติดลบด้วยซ้ําและพอหลังจากนั้นปุ๊บหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยพอเรารู้แล้วเฮ้ยมัน อ๋อโลกเรามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมและอาจารย์ก็ใช้เวลาประมาณเกือบเกือบก่อนจะก่อนจะเข้าเรียนช่วงบ่ายอาจารย์ก็บอกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเหมือนที่ครูสอนอย่างเงี้ยแล้วจําได้เลยว่าวันนั้นเป็นวันวันเปิดเทอมวันแรกเป็นวันศุกร์ทุกวันนี้พี่ก็ยังไม่เข้าใจนะไม่รู้ว่าทางทีมงานเข้าใจหรือเปล่าว่าบางทีตอนสมัยเราอยู่มัธยมอะบางทีโรงเรียนเปิดวันศุกร์แล้วหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วค่อยมาเปิดวันจันทร์จำได้ใช่ไหมเออซึ่งตอนนั้นพี่ก็ไม่เข้าใจเออคือเปิดเทอมวันศุกร์แล้วปรากฏว่าจําได้เลยว่าวันนนั้เเส็จปุ๊ี่ จำได้ว่าวันเสาร์อาทิตย์จะหยุดใช่ไหมห้องสมุดต,ตอนก่อนจะห้องสมุดจะปิดไปขอยืมหนังสือที่เกี่ยวกับวิชาโลกของเราทวีปเอเชียยุโรปมาทั้งหมดเลยว่าว่าว่ามีอะไรบ้างแล้วคือเสาร์อาทิตย์กลับไปนั่งอ่านคืออยากจะบอกว่าวิชาสังคมแผนที่โลกแผ่นนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้พี่เริ่มหันเข้ามาสนใจเรียนขอใช้คําพูดอย่างนี้ได้เลยเมื่อก่อนเนี่ยบางทีเนี่ยอะ บบเบ้าก่าม .1 ม .2 เกรดเฉลี่ยของพี่เนี่ยเอาจริงเต็มที่อย่างมากไม่เกิน2.5อาจจะจำตัวเลขได้ไม่เป๊ะแต่เพราะแผนที่โลกแผ่นนี้ทำให้พี่รู้สึกว่าเฮ้ยด้วยความที่ส่วนตัวของเราเนี่ยเราเป็นเด็กที่เราไม่เคยได้มีโอกาสไปไหนอะ่ะแล้ววิชาสังคมเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็น มันเหมือนกับว่าอย่างที่อาจารย์สอนเราเนี่ยว่าเออทวีปยุโรปนะมีแม่น้นํานี้มีในในลุ่มแม่น้ํานี้เนี่ยมีมีชนเผ่านู่นนี่นั่น,นมีอ,รอารยธรรมแบบนี้ในช่วงปฏวิวัติอุตสาหกรรมหรือว่าในทวีปเอเชียเอเชียเหนือเอเชียใต้คือทุกๆวัฒนธรรมที่เราได้มันทําให้เรารู้สึกสนุกจําได้ว่าตอนนั้นอะ่ะชอบวิชาสังคมตายแล้วเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวครูป๊อปที่มาก่อนเราก็จะเขาจะหาว่าเรามาแย่งสี่วิชาสังคมไม่ใช่นะครูป๊อปแต่คืออยากจะบอกว่า สังคมเป็นวิชาที่ทําให้มีพี่ต้อมอยู่เลยการน,นวันนี้เพราะจําได้ว่าอย่างตอนเราเรียนประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยเราเองหรือประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาทวีปยุโรปต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าทําให้เราสนุกเหมือนเราได้ไปเที่ยวจากเด็กคนหนึ่งที่ไม่เคย,ยเอาจริงตอนเด็กๆอ่ะจากบ้านไปโรงเรียนจากโรงเรียนไปบ้านระยะทางมีแค่นี้อ๋อมีได้ไปห้างด้วยคือเซเว่นอีเลเวนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นคือมันสนุก สนุกถึงขนาดที่ว่าก่อนจะสอบเนี่ยอาจารย์จะสอบวิชาทวียุโรปเนี่ยเราสามารถวาดคือเขาเรียกอธิบายคือวาดแผนผังทวียุโรปอะล้วอธิบายเป็นรัชทว่าในทวียุโรปนะตรงนี้นะมีล่กแม่น้ํานี้ร้ชชนเผ่าตรงนี้น,ะนับถือศาสนาอะไรใช้ภาษาอะไรมีแล้วมีอะไรสําคัญในในปีพศนะั้นคือโอ้โหถ้าสมัยตอนพี่อยู่มต้นตอนนั้นอะถ้ามีเขาเรียกว่าอะไร ถ้ามีรายการแฟนมันแท้พี่มั่นใจว่าพี่ทะลุถึงรอบท็อปไฟแน่นอนเฮ้ยอันนี้ขอมั่นใจเลยคือชอบวิชาสังคมมากและทีนี้หลายคนถามว่าเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวกับเลขได้ยังไงจําได้ใช่ไหมว่าจําได้ใช่ไหมว่าอาจารย์ที่ปรึกษาของพี่เนี่ยของพี่เนี่ยมีอยู่สองคนคือมีอยู่สองท่านคืออาจารย์วิชาสังคมกับอาจารย์วิชาคณิตศาสตร์พอผ่านไปได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์มีอยู่วันหนึ่งถ้าจะ,จะอาจจะจําวันได้ไม่เป๊ะ วิชาคณิตศาสตร์เป็นคาบสุดท้ายของวันนั้นปรากฏว่าเออลืมบอกไปนิดนึงว่าตอนอยู่ม .3 เนี่ยผมอยู่ห้อง3ทับสซึ่งในในระดับชั้นม .3 ตอนนั้นจะมี3ทับหนึ่ถึง3ทับสิซึ่งเด็กห้องคิงห้องควีน n น่ะห้องคิงจะอยู่ห้องคิงก็คือจะเป็นห้องที่น้องๆจะเน้นไปทางด้านสายวิทยาศาสตร์สายเนี่ยห้องอ่ะโอเคแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ย ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยก็พอผ่านมาอยู่วันหนึ่งผ่านมาอยู่วันหนึ่งจําได้ว่าคาบสุดท้ายเป็นวิชาคณิตศาสตร์แล้วอาจารย์ที่ปรึกษาบอกว่าอ่ะเศรษฐการเดี๋ยวเธอช่วยช่วยเอากองสมุดการบ้านเนี่ยไปส่งครูที่ห้องประครูหน่อยแล้วเสร็จปุ๊บก็อยากจะบอกว่าพอไปถึงห้องประครูปุ๊บเนี่ยโอ้จําได้ว่าโต๊ะอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยวางสมุดวางอะไรตรงเนี้ยไว้เต็มไปหมดเลย แล้วเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็บอกว่าอ่ะนั้นเดี๋ยวครูฝากเธอช่วยดูกองตัวนี้ให้ครูหน่อยเรียงหนังสือนน่นนี่นั่นให้ครูหน่อยแล้วปรากฏว่าเดี๋ยวแลวอาจารย์ที่ปรึกษาก็บอกว่านั้นเดี๋ยวรอสักเดี๋ยวครูจะออกไปท,ทําธุระแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเธอช่วยดูกองการบ้านของน้องม .2 ออให้ครูหน่อยว่าว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะแล้วดูซิว่าน้องเขาทาถูกไหมพออาจารย์พูดมาอย่างนี้ปุ๊บอาจารย์เดินออกจากห้องพระครูไปเกิดความงงกว่าพี่สิว่าเฮ้ย เกิดความงงกับพี่สิว่าเนี่ยเอ้าอาจารย์บอกว่าให้เราช่วยดูดยการบ้านน้องมสองให้ครูหน่อยว่าน้องมีอะไรตรงไหนผิดอะไรยังไงบ้างพี่เปิดหนังสือมาเลยเนื้อหามสองเฮ้ยมีการบวกลบเศษส่วนนู่นนี่นั่นอยากจะบอกว่าผ่านไปประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงก่อนอาจารย์จะเดินเข้ามา พี่อยู่ตรงหน้าเนี้ที่สมุดการบ้านน้องมสองเนี่ยอยากจะบอกว่าพี่ทําอะไรไม่ได้เลยณตรงจุดนั้นอะเริ่มจากการบวกลบเศษส่วนอะพี่ยังทําเป็นไม่เป็นเลยแล้วเสร็จปุ๊บอาจารย์บอกอาจารย์เดินเข้ามาในห้องประคุณแล้วถามว่าอา้าวเป็นไงบ้างการบ้านน้องมสองน้องมสองห้องนี้ทําถูกทําผิดเยอะไหมพี่ก็เลยบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครับผมทําไม่เป็นเลยผมทําไม่เป็นเลย และอาจารย์ก็บอกว่าปอา,าอาจารย์พูดมาอยู่ประโยคนึงว่าแล้วเธออยากทําเป็นไหมผมก็เลยบอกว่าอยากทําเป็นครับอาจารย์แต่ผมไม่รู้จะเริ่มยังไงและอาจารย์ก็เลยบอกกับพี่บอกว่าแต่มีข้อแม้นะครูจะสอนให้เธอแต่มีข้อแม้อยู่2อ,อย่างคือพอครูอธิบายให้เธอแล้วเธอต้องมาช่วยครูตรวจการบ้านให้น้องและเธอจะต้องเอาสิ่งที่ครูสอนเนี่ยไปติวทบทวนให้เพื่อนเ,อนเอนที่อยู่ในห้องเธอด้วย พี่ก็เลยบอกอาจารย์ครับก็ผมตอนนั้นเราก็ไม่รู้เนาะว่าเราจะทําได้หรือเปล่าเราก็ได้บอกเขาว่าเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับอาจารย์แต่ผมอะ่ะไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเลยอาจารย์ก็บอกว่าอา่ะไม่เป็นไรเนี่ยหลังจากนั้นทุกทุกเย็นตอนเย็นอาจารย์ทุกทุก,ทก,ทกตอนเย็นหลังเลิกเรียนพี่เนี่ยก็จะได้ไปห้องที่ห้องพักครูวิชาคณิตศาสตร์ไปหาอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาก็เป็นอาเป็นอาจารย์หัวหน้าระดับชั้นม .3 ด้วยนั่แหละแล้วเป็นหัวหน้าหมวดของวิชาคณิตศาสตร์ด้วยอาจารย์ก็ให้วิธีการก็คือเอากันบ้านน้องม .1 ม .2 มาให้พี่อย่างระตั้งหนึ่งและอาจารย์ก็สอนเลยนะว่าอ่ะหัวข้อตรงนี้นะเราจะบวกลบเศษส่วนเนี่ยวเวลาจะต้องเริ่มตรงไหนเศษส่วนจะบวกลบกันได้มันจะต้องเป็นยังไงอ่าส่วนต้องเท่ากันใช่ไหมถ้าส่วนจะต้องเท่ากันตรงนี้ปุ๊บอาจารย์สอนผมทุกทุกอย่าง จากพื้นฐานเริ่มต้นทุกๆอย่างจนทําให้จากเดิมที่ความรู้เราเนี่ยไม่ใช่เป็นศูนย์ติดลบซดําค่อยๆพัฒนาตัวเองทีละนิดทีละนิดเราสามารถช่วยอาจารย์ตรวจการบ้านน้องๆได้แต่จริงๆการตรวจเนี่ยไม่ใช่ว่าตรวจแล้วปุ๊บแล้วไปแล้วก็ส่งคะแนนให้น้องเลยไม่ใช่อาจารย์ก็เอาไปรีเช็คอีกทีหนึ่งแต่อย่างน้อยคือเราเริ่มเราเริ่มค่อยๆช่วยอาจารย์ตรวจการบ้านและเราสามารถเอาความรู้ที่เราพอมีเนี่ยที่เราเริ่มต้นตรงเนี้ย ไปติวให้กับเพื่อนๆได้อย่างบางหัวข้อเนี่ยจำได้ว่าในมสามเทอมหนึ่งบทแรกเรียนเรื่องเลขยกกำลังเรียนเรื่องเลขย,ยกกำลังปรากฏว่าเรื่องเนี้ยเรื่องเดียวเนี่ยติวให้เพื่อนที่อยู่ในห้องเนี่ยจำได้ว่าผมว,าว่าเกินสิบรอบนะเพราะเราตีกลุ่มนี้เสร็จปุ๊บพอกลุ่มนี้ติวเสร็จติวติวให้เพื่อนกลุ่มนี้สามสี่คนแล้วเสร็จปุ๊บมีเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งเดินมาบอกเฮ้ย้อม้อมติวให้เราหน่อยสิเราก็ ติวเพิ่มให้อีกรอบปรากฏว่าปรากฏว่าปรากฏว่าเรื่องเดียวเราติวซ้ำๆไปอีกไม่รู้จะเป็นกี่สิบรอบมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแรกๆอะติวรอบแรกอะติดขัดนู่นนี่นั่นแต่พอเราเกิดปัญหาปุ๊บเราเริ่มไปเราบางทีเราอันไหนเราไม่รู้เราไปถามอาจารย์อันไหนไม่รู้เราไปาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วมาอาธิบายให้เพื่อนใหม่ แรกๆก็ติดขัดไปนู่นนี่นั่นพอเราติวอธิบายไปให้เพื่อนๆไปเรื่อยๆปุ๊บจากบางอย่างที่มันเป็นความจําทุกๆอย่างจะค่อยๆกลายมาเป็นความเข้าใจอัตโนมัติแล้วมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่า1คือพอเราได้ความรู้ปุ๊บ2เราได้แบ่งปันเราทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยนอกจากเราทําได้แล้วเพื่อนๆในห้องเราก็ยังได้ความรู้และเอาตัวนี้สามารถไปใช้สอบได้อีกมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย จากเด็กที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยแล้วค่อยๆพัฒนาตัวเองเริ่มต้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดเนี่ยจนทําให้รู้สึกว่าเออพอผ่านมสาเทอม1ไปเทอมแรกพอผ่านมสามเทอม1ไปเทอมแรกอยากจะบอกว่าทุกๆอย่างเป็นสิ่งที่จากสิ่งที่อย่างเมื่อกี้ที่ผมเคยบอกว่าตอนม1นึมสเนี่ยเกรดฉเฉลี่ยผมสูงสุดไม่เคยเกิน2.5แต่พอมาขึ้นมามสาเทอมหปุ๊บเกรเฉลี่ยจาก2.5 ขึ้นมาเป็น3ไปลายปลาย3.7 3.8ถามว่าผมเป็นคนเก่งไหมบอกเลยว่าไม่ทุกวันนี้ที่ผมมีทุกวันนี้ได้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ประจำชั้นตอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มอ3ว่าถ้าอาจารย์ไม่ได้ให้โอกาสเราที่ได้เข้าไปช่วย,อา,ายอาจารย์อาจจะเป็นดูมันเหมือน,เห,อนเหมือนกับว่าจะเป็นจุดเล็กๆเนาะ อยากจะบอกจุดเล็กๆน,น,ๆน,ะ,น,ะ,นะน่ะมันเป็นจุดที่สําคัญที่ทําให้มันมีพี่ต้อมอยู่เลก้าจนถึงทุกวันนี้นะครับนะเนี่ยแหละก็อยากจะบอกน้องๆที่เมื่อกี้ทีมงานถามว่าพี่ต้อมเริ่มมาจากตรงไหนเริ่มมาจากแผนที่แผนแผนนี้แผ่นเดียวแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าพอเราเริ่มเรียนแล้วปุ๊บเราสนุกเรามีส่วนร่วมกับวิชานั้นๆแล้วอย่างน้อยคือเราได้มีโอกาสถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆได้มีโอกาสได้ติวเพื่อนมันเลยทําให้เรารู้สึกสนุก จัปกติเป็นคนที่พูดมากอยู่แล้ววะบางทีก็จะเป็นพูดเรื่องที่ไร้สาระนู่นนี่นั่นไปเลยแต่ตอนนี้กลายเป็นแบบว่าเออเราเอาทักษะการพูดของเราตนนัวนี้มาช่วยในการถ่ายทอดอธิบายให้เพื่อนๆช่วยติวให้เขาแล้วมันก็เลยทําให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรากลับมาที่เราให้ทำทำให้เราหันมาชอบในส่วนของวิชาคํานวณมันรู้สึกสนุกอะครับโอเคเนาะไม่รู้ว่าเราพูดเยอนเยาวไปหรือเปล่าอทีมงานมีคําถามอื่นอีกไหมเอ่ย ไปทาไมไม่เห็นจะได้ใช้ในชีวิตประจําวันเลยพี่ต้อมมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คะอ๋อคำถามเนี้ยเป็นคําถามยอดฮิตเลยว่าเฮ้ยวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเรียนไปก็ไม่ได้ใช้เรียนไปก็ไม่ได้ใช้เร,ใชเรียนไปทําไมพี่อยากจะบอกว่าเอาจริงนะตอนที่พี่อยู่มตน้นหรือตอนที่เรียนมัธยมเนี่ยพี่คิดเหมือนกันว่าเฮ้ยเราจะเรียนคณิตศาสตร์ไปทําไมเรียนไปก็ไม่ได้ใช้อย่างบางบทเนี้ย อย่างเรื่องเซตตรรกศาสตร์เมตริกเวเตอร์ Matrix, ector, หรือว่าตีโกนโอเยอะแยะเรียนแล้วปวดหัวไปหมดเลยอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเรียนแล้วมันเอาไปได้ใช้จริงไหมคือตอนพี่อยู่มัธยมอ่ะพี่อยากจะบอกเลยนะว่าเรียนทีแรกเนี่ยก็ยังไม่รู้หรอกว่าจะใช้ยังไงแต่อย่างน้อยคือพอไอ้ในส่วนของที่เราเรียนในส่วนของมัธยมไหมว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับม1จนถึงม6เนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยมัน ทางอาจารย์ที่อาจารย์สอนนะมาให้พวกเราทุกคนเนี่ยอาจารย์จะค่อยๆเพิ่มเนื้อหาลําดับความเข้าใจเราทีละนิดทีละนิดแล้วพอเราเข้าไปในหมหาวิทยาลัยปุ๊บเนี่ยพื้นฐานความรู้ในระดับมปาในระดับมัธยมเนี่ยจะเป็นตัวที่เอาไปเป็นเครื่องมือในการอธิบายที่มาที่ไปทั้งหมดว่าเอ้ยไอ้บทเนี้ยเนื้อหานี้มันเนื้อหานี้มันเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงอย่างเช่นง่ายๆอะตอนเนี้ยทางทีมงานคืนเรื่องเซตมาแล้วว่าเอ้ย เซฟในตอนม4เนี่ยเซฟในตอนม4เนี่ยเราเรียนไปเพื่ออะไรอะอย่างยกตัวอย่างมีแผนภาพของคุณเวนกับออยเลอร์เดี๋ยวทางทีมงานขึ้นมาหน่อยอะตรงเนี้ยขึ้นหน้าจอใหะในส่วนของแผนภาพเวนของออยเลอร์หลายคนก็สงสัยว่าเอแล้วในชีวิตจริงของเราเนี่ยแผนภาพเวนกับออยเลอร์เนี่ยเอาโอเคทุกคนดูอย่างดูในจออย่างเนี้ย แผนภาพเวนออยเลอร์นในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยตอเนี้ที่เป็นตัว U ตัวนั้นทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคือยูนิเวิร์สหรือภาษาไทยก็คือเอกพภพสัมพัทธ์เอกพภพสัมพัทธ์คืออะไรคือขอบเขตของสิ่งที่เราสนใจหรือสิ่งที่เราจะศึกษาถูกต้องไหมเออและภายในเอกพภพสัมพัทธ์ตัวนั้นอะ่ะก,ก็จะมีอ่ะถ้าเกิดดูตามรูปก็จะมีเซต A เซต B เซต C ถูกต้องไหมเอยทีนี้ถามว่าพี่เรื่องเซตเนี้ยหนูเรียนไปแล้วหนูเอามาใช้ไปชีวิตประจําวันได้ยังไงบ้างอ่ะอยางมองง่ายยูนิเวิร์สเนี่ย เป็นสิ่งที่เราสนใจใช่ไหมมองใกล้ๆตัวเสร็จปุ๊บออะอย่างสมมติว่าโอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนอาจจะห่างไกลาจากโรงหนังกันพอสมควรจากช่วงสถานการณ์โควิดที่ระบาดตอนนี้เนาะก็เอาเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วกันว่าอย่างพี่เนี่ยเป็นคนที่ออะอย่างทีมงานถามว่าพี่ต้อมชอบอะไรบ้างก็เลยบอกว่าเป็นคนที่ชอบดูหนังเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่แสดงว่าตอนเนี้ยูนิเวิร์สหรือเอกภพบสัมพัทธ์ของเราเนี่ยเป็นหนังที่เกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่ใช่ไหม เพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าอยู่ในเวิร์เราเป็นซูเปอร์ฮีโร่ปุ๊บอขอสไลด์ขึ้นมาเลยเร็วเนี่ยอย่างตอนนี้ยูนิเวิร์สคือขอบเขตที่เราสนใจเป็นเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่มูฟี่ยูนิเวิร์สก็คือเป็นจัก,กรวาลกับซูเปอร์ฮีโร่ทีนี้อยากให้อยากให้ทั้งน้องๆน้องๆน,น,น,นักเรียนหรือทางท่านครูอาจารย์หรือว่าทางผู้ปกครองที่ได้ดูได้เข้าร่วมโครงการนี้ลองคิดสิว่าหนังเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร มีค่ายยักษ์ใหญ่อยู่แค่เอาหลักๆอยู่นะอยู่สองค่ายลองบอกซิว่าในใน,ในส่วนของซูเปอร์ฮีโร่ยูนิเวิร์สเนี่ยค่ายหลักๆสองค่ายที่ผลิตหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยคือค่ายอะไรบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกเร็วนับถอยหลังห้านะห้าสี่สามสองหนึ่งแทน,น,นคือค่ายของมาเวลกกับ d ีถูกต้องอู้น่ารักมากทีมงานช่วยกันตอบด้วยนะทีนี้ โอเคแสดงว่าตอนนี้ยูนิเวิร์สของพี่เนี่ยเป็นกิจหนังเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่ถูกต้องไหมแปลว่าในเซตที่อยู่ในยูนิเวิร์สเนี่ยถ้าเกิดมองด้วยทีมสร้างหนังก็จะมีของ Marvel กับ DC ทีนี้ภายในทีมในส่วนของ Marvel Cinematic ยูนิเวิ e ์สอ่ะเดี๋ยวขอเบิ้นมานี้ปุ๊บอ่ะอย่างอนเนี้ยอย่างในเซตของ Marvel าเวลซีน i มา m ติกยูนิเวิร์เนี่ยภายในเซตของมาเวลเนี่ยทุกคนถ้าเกิดใครที่เรียนเรื่องเสรแล้วก็จะต้องรู้ว่า ในเซตจะต้องมีสมาชิกในเซ็ตอาจจะต้องมีสับเซตถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าในส่วนของเซ็ตมาเวลเนี่ยหรือในค่ายมาเวลเนี่ยเขาผลิตหนังอะไรบ้างล่ะมีอะไรเป็นสับเซตของเขาบ้างอย่างเช่นตัวเนี้ยในส่วนของจัก,กรวาลมาเวลมีเขาผลิตหนังอะไรบ้างล่ะมีหนังเรื่องทอกับตันอเมริกาไอรอนแมนแอนด์แมนอันนี้หลายๆคนน่าจะแบบโอ้อันนี้คืออยากจะบอกเลยว่าพี่เป็นแฟนคลับของทั้งมาเวลและดีซีอันนี้คือมั่นใจการันตีว่าดูครบทุกเรื่อง นะเพราะฉะน,นั้นอันเนี้ยอย่างเนี้ยก็จะเป็นจัก,กรวาลของมาเวลแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นจัก,กรวาลของ DC คือใครเอ่ยซูเปอร์แมนถูกต้องไหมซูเปอร์แมนแบทแมนนะแล้วก็มีวันเดอร์วูแมนจัสติสเลกอันนี้ก็จะเป็นจัก,กรวาลของ DC เนี่ยอย่างอนเนี้ยห็นมพอเราพูดเรื่องเซ็ตพูดเอกภพสัมพัทธ์ดูเข้าใจาย,ยากแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้ว่าเฮ้ยมันมันมันเกี่ยวข้องกับชีวิตจัจรวานไหมบางคนพูดคาว่าจัก,กรวาลมาเวลจักรวาลดีซีแต่ไม่รู้หรอกว่า ไอ้จัก,กรวาลตรงนั้น่ะจริงๆมันก็คือเซตหรือว่าเอกภพสัมพัทธ์ของสิ่งที่เราสนใจนั่นเองนะเนี่ยเห็นไหมจะบอกว่าเลขเป็นสิ่งที่ไกลตัวก็ไม่ถูกแล้วเพราะฉะนั้นแสดงว่าจริงๆเนี่ยมันคือสิ่งที่ใกล้ตัวมากๆอย่างอันนี้เป็นบทเรื่องแรกเลยคือบทเรื่องเซตนะส่วนบทที่2เคยมีน้องคําถามว่าอ่ะเมื่อกี้อย่างทีมงานยกป้ายมาถามว่าพี่แล้วบทที่2บทเรื่องตรกตราา์ส่ะอะเตรียมมาพอดีทีมงานเปิดบทตรกกศาสร์สิ ในส่วนของบทตักกศาสร์เนี่ยอันจริงอันเนี้ยบทเนี้ยถือว่าเป็นบทที่เขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นบทที่เป็นอะไรที่มันนาม,มาทำมากมากอ่ะเป็นบทที่นาม,มาทำเพราะบทเนี้ยคาตอบมี2อ,อย่างคือไม่จริงกระเท็จคําถามคือเอามาใช้ในชีวิตประจําวันยังไงเอาจริงๆนะตักกศาสร์เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมืออันดับต้นๆเลยที่ เป็นเครื่องมืออันดับต้นๆเลยนะที่เอาไว้ใช้ในการโคดดิ้งหรือเขียนโปรแกรมอะไรต่างๆที่อยู่ในแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่รันอยู่บน iOS หรือ Android หรือว่าอยู่ในระบบ m Microsoft บน,นบนวีดีโอก็ตามในบทตักกศาสตร์เนี่ยจริงๆมันจะเป็นเขาเรียกว่าไงมันจะเป็นเครื่องมือที่เอามาช่วยในการเอามาช่วยในการในส่วนของสายของเทคโนโลยีหรือในการโคดดิ้งโปรแกรมเป็นหลักเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นดีเลยที่ทางทีมงานถามมาเพราะว่ายกตัวอย่างอ่ะ อย่างโฟชาร์ดอันเนี้ยโอ้ขอบคุณมากทําทีมงานทำทำกราฟิกได้น่ารักมากอย่างโฟชาร์ t อันเนี้ยเป็นเป็นโฟชาร์ดที่สําหรับเอาไปใช้ในการเขียนโปรแกรมจะเป็นโปรแกรมภาษาอะไรก็แล้วแต่ก่อนจะเขียนโปรแกรมเนี่ยเขาจะต้องมีการเขียนโฟชาร์ดการทํางานของโปรแกรมนั้นๆก่อน,นใช่ไหมว่าเออว่าโปรแกรมตรงเนี้ยอินพุตที่เราจะป้อนเข้าไปคืออะไรและเอาพุทที่ออกมาหรือสิ่งที่เราอยากได้จากโปรแกรมเนี้ยคืออะไรอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ยการตัดเกรด การตัดเกรดใช้หลักการทางคณิตศาสตร์คืออะไรอย่างสมมุติว่าอสมมุติว่าผมสมมติพี่ต้อมสอบได้อันนี้เป็นวิชาสมมติเป็นวิชาลำไทยแล้วกันะเป็นคนที่มีความทักษะในการลำไทยมากก็คือวิชาลำไทยสมมติว่าผมสอบได้คะแนนสอบได้คะแนนสมมติเอาเป็นเท่าไหร่เดียว72คะแนนสเต็ปแรกทุกคนดูจากโฟร์ชาร์ดนะเริ่มแรกปุ๊บตอนนี้นะ ผมได้พี่ต้อมเนี่ยสอบได้คะแนน72คะแนนอยากจะตัดเกรดอย่ารู้จังเลยว่าอย่ารู้จังเลยว่าเราเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่ปกติโอ้พี่ต้อมรู้แล้วถ้า72คะแนนคือเกรด3ถูกต้องไหมแต่ปัญหาคือเราจะทํำยังไงให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พอเราคีย์ข้อมูลไปปุ๊บว่านายเศรษฐการปีติชัยเจริญสอบวิชานี้72คะแนนแล้วผลลัพธ์ออกมาได้เกรด3ก็คือจะต้องเอาเอาโฟชาร์ดตรงเนี้ยไปโคดดิ้งโปรแกรมอีกทีนึงอยากสังเกตนะเริ่มต้น สตาร์ทปุ๊บ,บ input รับอินพุตมาเศษอการด้วยคะแนน72ใช่ไหมมาดูอินพุตตัวแรกอินพุตป้อนเข้าไปปุ๊บ72คะแนนลงมาที่กล่องดําอันแรกเขาถามว่า72คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ80ไหมปรากฏบอกว่าเฮ้ย72ไม่ได้มากกว่านี่มนโนถูกต้องมก็จะฟุ่งลงมาข้างล่างแล้ว72สเต็ป2อ็คะแนนมากกว่า75คะแนนหรือเปล่าไม่ใช่ก็ลงมาข้างล่างมากล่องสีดําก่อนที่3แล้วนะ72คะแนนคะแนนเนี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ70หรือเปล่าปรากฏวอก yes เฮ้ยพอมัน yes ปุ๊บบอกว่า7ก็คะแนนเนี่ยมากกว่า70ที่อยู่ในผลลัพธ์ของกล่องที่3ถูกต้องมามันก็จะส่งผลมาเลยว่าพี่ต้อมได้เกรด3นั่นเองเพราะฉะนั้นแสดงว่าจริงๆแล้วตรรกศาสตร์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เจอในชีวิตประจําวันของเราโดยตรงแต่ตรรกศาสตร์อย่างที่บอกมันจะเป็นเครื่องมืออันดับต้นๆเลย ที่เอาเป็นที่มันจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในส่วนของการโคดดิ้งในโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นภาษาใดๆก็ตามหลักๆจะใช้ตัวตรรกะศาสตร์เนี่ยในการตัดสินใจว่า yes หรือ no หรือว่าจะต้องมีการวนลูปทำซ้ำต่างๆนานา,อ,า,าอันนี้ใช้เงื่อนไขของทางตรรกะศาสตร์นี่แหละนะครับเนาะ,ะทีนี้มีเรื่องอื่นอีกไหมที่คณิตศาสตร์มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอันดับแรกเลยแอนดมินยังไม่ต้องเปิดไปอันนี้เราจําได้ ทุกคนมีมือถืออยู่ในตัวถูกแล้วไหม้ะอยู่ๆกับตัวทุกคนเวลาทุกคนกดถ่ายรูปแชะแชะเซลฟี่หรือว่าถ่ายวิวดนะูวต่างๆนาเวลาเราถ่ายเสร็จปุ๊บบางทีเจอบ่อยมากเลยที่ถ่ายเสร็จปุ๊บรูปมันไม่ได้อยู่ในแนวที่เราต้องการบางทีสมมติเราสมมติเราถ่ายแนวนอนปุ๊บออแต่รูปมาเป็นแนวตั้งพอเราเข้าไปกดเข้าไปปุ๊บอ่ะเฮ้ยรูปเราอยากได้แนวนอนแต่มันออกมาเป็นแนวตั้งทํำยังไงวิธีการคือ เรากดเข้าไปที่อีดิทของรูปถูกต้องไหมกดเข้าไปที่อีดิทของรูปแล้วก็กดมันจะมีปุ่มที่ว่าโรเตตอยากจะบอกว่าไอ้การโรเตตภาพหรือการหมุนภาพต่างๆที่เรากดคลิกปุ๊บแล้วมันหมุนให้เราเลยเนี่ยเ <c oughs> บื้องหลังหรือทีมงานที่เขามาช่วยหมุนภาพเราที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือเนี่ย <c oughs> มันคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วแล้วโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ, <c oughs> ห,รอหรือในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ที่เอาไปช่วยในการ หมุนภาพตรงนั้นอะเครื่องมือตัวนั้นเครื่องมือหนึ่งอภิร้องขอยยตัวอย่างง่ายๆนะคือบทเรื่องเวกเตอร์ที่เราเคยเรียนที่เราจะได้เรียนในตอนม5้าถ้าจำไม่ผิดหลักสูตรใหม่จะอยู่ม5เทอมหนึ่งแล้วนะไม่หนึ่งก็สองนี่นแหละนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเนี่ยเราใช้หลักการโลเทชันของเวกเตอร์เอามาช่วยในการหมุนภาพหรือหมุนวัตถุเดี๋ยวว่าเราไปเรียนในมหาวิทยาลัยนยบางทีมันจะไม่ได้เป็น2มิติแบบนี้ด้วยเป็น3มิติมีมการหมุนเป็นแบบกล่องนู่นนี่นั่น,นโอ้สนุกจะตายเพราะฉะนั้นแสดงว่า สนุกจะตาทีมงานหัวล็อกกันหมดเลยสนุกแบบหัวเราะแห้งเลยอยากจะรู้ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นแสดงว่าบางอย่างที่เราใช้ในมือถือในแอปต่างๆนันนะหมุนภาพหรือว่ามีการเขาเรียกในไอจีเขาจะมีอะไรนะที่ใส่ฟิลเตอร์ใช่ไหมเอ่อเอฟไอจีฟิลเตอร์ที่มีการปรับสีปรับแสงนั้นน่ะทุกอย่างมาจากภาษาโคดดิ้งซึ่งในภาษาโคดดิ้งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกบรรทัดคือภาษาคณิตศาสตร์หมดเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่า จริงๆคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวบางทีน้องๆที่ฟังอยู่ตอนเนี้อนาคตพวกเราอาจจะเป็นคนผลิตแอปหรือผลิตแอพพลิเคชันหรือผลิตหรือผลิตอุปกรณ์ทางเทเทคโนโลยีที่จะต้องใช้วิธีการใช้หลักการของการโคดดิ้งซึ่งแน่นอนการโคดดิ้งคือภาษาคณิตศาสตร์อย่างที่พี่บอกไปเพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวบางทีถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วอ๋รอระบบมันเป็นอย่างนี้เพราะมันมีการมีการป้อนข้อมูลตรงนี้ผลลัพธ์ต้องออกมาเป็นแบบนี้ดังนั้นแสดงว่า อย่างสิ่งที่พี่บอกอะว่าทุกๆอย่างในรอบตัวเราเนี่ยคณิตศาสตร์นอกจากนอกจากอย่างที่พี่บอกว่าหลักๆคืออย่างอันเนี้ยโรเทชันคณิตศาสตร์ใช้เรื่องเวกเตอร์ถูกต้องไหมเออทีนี้คณิตศาสตร์มีประโยชน์อย่างอื่นอีกมาโอ้เยอะแยะมากมายอย่างเช่นอันเนี้ยใช้บ่อยเลยคือบทสถิติสถิติกับชีวิตประจําวันถามว่าถามว่าพี่ต้อมสถิติที่หนูเรียนตอนม3เนี่ย ือตอนมปลายเนี่ยที่เขาให้มาเป็นตารางเนี้ยเออเดวขอไอ้ไม่ขึ้นตารางเนี้ยถามว่าไอ้ตารางตรงเนี้ยจริงๆมันใช้ยังไงอย่างที่พี่บอกไปแล้วว่าในส่วนของเนื้อหามัธยมไม่ว่าจะเป็นของมสมหรือมปลายเนี่ยทุกอย่างมันเปรียบเสมือนว่าอาจารย์จะค่อยๆปูพื้นฐานเราทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วค่อยเอาตัวเนี้ยเอาไปใช้งานในตอนเรียนในระดับที่สูงขึ้นในระดับปริญญาตรีทีนี้อย่างที่บอกว่าสถิติเนี่ย มันจะเป็นบทที่หลายๆคนคงรู้อยู่แล้วว่าสถิติเป็นขแขนงหนึ่งเป็นถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ขแขนงหนึ่งเพราะว่าจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนําเสนอข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็อะไรอีกอะมีการตีความหมายข้อมูลมันก็คือเป็น,ปน,ปน,ปนวิทยาศาสตร์ขแขนงหนึ่งเพราะฉะนั้นและสถิติมีประโยชน์ยังไงสถิติจะมีส่วนช่วยทําให้เรา,เอา,เ,อาเอาข้อมูลที่เรามีอยู่ตัวเนี้ยมาช่วยในการตัดสินใจในอนาคตว่าเฮ้ย ถ้าเกิดเราจะทําอันนี้นะจากข้อมูลที่เรามีหรือจากการทดลองที่เราทําเคยผ่านมาเนี่ยเคยทาผ่านมาเนี่ย <c oughs> เราควรจะต้อง take action กับเหตุการณ์ที่เราจะเจอต่อไปเนี้ยเป็นยังไงนะครับนะเพราะฉะนั้นสถิติกับชื่อมันถึงบอกอยู่แล้วสถิติกับชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นทุกทุกอย่างทุกทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตประจําวันทุกอย่างอาศัยสถิติเอามาช่วยในการตัดสินใจทั้งหมดนะครับนะอย่าอย่าสมมติว่าอันเนี้ยในตารางแจกแจงความถี่อันนี้เป็นตารางที่ แสดงความสูงหน่วยนะ่าจะเป็นเซนติเมตรเนาะโอ้ท่ถ้าสูงหน่วยเป็นเมตรอันนี้ก็คงไม่ไหวแล้วพี่วิ่งหนีแล้วเนี่ยเออความสูงหน่วยเป็นเซนติเมตรเนี่ยของนักเรียนห้องหนึ่งสมมุติว่ามี60คนอย่างนี้พี่ก็สมมติว่า,า,พ,มมวาพี่จะทำเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะอาจจะเป็นกางเกงก็ได้แจกให้กับน้องห้องนี้พี่ก็ต้องรู้เออน้องห้องเนี้ยส่วนใหญ่ความสูงจะเป็นอยู่ที่เท่าไหร่ เวลาที่เราวัดไซส์กางเกงมันต้องมีความยาวของขากางเกงใช่ไหมเราจะได้ประเมินได้ว่าอ๋อถ้าเด็กที่สูงตรงนี้นะช่วงขาจะยาวเท่านี้ควรจะเป็นไซส์นี้ไซส์นี้ไซส์นี้เอออย่างน้อยข้อมูลที่เรามีอยู่ทางสถิติจะได้เอามาช่วยในการให้เราสามารถตัดสินใจกับงานที่เรากําลังจะทําต่อไปได้แม่นยํามากขึ้นนะครับนะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นประโยชน์ของสถิติด้วยนะครับนะอ่ะโอเคทีนี้แอดมินมีหรือทีมงานมีอะไรอยากจะ จะถามเพิ่มเติมอีกไหมอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่เมื่อกี้ทางทีมงานถามว่าพี่ต้อมคณิตศาสตร์กับชีวิตประจําวันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันไหมมันมันมีเกี่ยวทั้งโดยตรงแล้วก็ทางอ้อมอย่างที่มีพี่ยกตัวอย่างไป4บทเนาะมีเซตตรรก,กศาสตร์แล้วก็การหมุนภาพแล้วก็มีสถิติกับชีวิตประจําวันนะครับนะอ่ะโอเคปึ๊บอ่ะทีนี้หลายคน เมื่อตอนประมาณสักเดือนมีนาเมษาโอ้พอพูดชื่อเดือนแล้วทำทำนองจะเริ่มมาแล้วนะมกรากุมภามีนาเมษาคือหลายคนอยากจะถามว่าหลายคนถามมาบอกว่าพี่ต้อมเนี่ยเดี๋ยวสมำหรับน้องๆมอปลายนะสําหรับน้องๆมอปลายเนี่ยตอนนี้กังวลมากเลยว่าสําหรับน้องๆมอปลายตอนนี้กําลังกังวลมากๆเลยว่าพี่ ที่สสวทมีการปรับข้อสอบใหม่เนี่ยปรับข้อสอบใหม่เนี่ยทางผมควรจะมีการปรับตัวอะไรยังไงบ้างพี่อยากจะบอกว่าในส่วนของเนื้อหาที่ทางสสวทเนี่ยได้เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงหรือได้ตัดทิ้งเนี่ยเท่าที่พี่มองดูจากเนื้อหาแนวข้อสอบนะจริงๆแล้วอย่างที่บอกอะอย่างเมื่อกี้ทางที่ทางทีมงานถามว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันยังไงบ้าง ถูกต้องไหมเออเพราะฉะนั้นคือที่หลายคนมองอย่างนั้นเพราะว่าเขารู้สึกว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นนามธรรมามากๆเพราะฉะนั้นคือในส่วนของแนวข้อสอบสสวทที่เปลี่ยนไปเนี่ยในมุมมองของพี่คือทางสสวทหรือทางกระทรวงเนี่ยมองว่าพยายามที่จะทําให้วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มันจับต้องได้มากขึ้นก็เลยมีเพิ่มขึ้นมาสองบทบทแรกก็คือบทเรื่องของดอกเบี้ย แล้วมูลค่าของเงินบทถามว่าพี่ต้อดอกเบี้ยแล้วมูลค่าของเงินมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันยังไงแน่นอ,นอนอนาคตพวกเราโตขึ้นไปเดี๋ยวจะต้องมีการเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยการฝากการออมการลงทุนว่าเอ้ยว่าสมมติว่าเราลงทุนไปเท่านี้ปุ๊บถ้าเราฝากประจําไปเท่านี้ปุ๊บแล้วธนาคารคิดดอกเบี้ยมาเท่านี้ฝากฝากประจําสมมติธนาคารให้ดอกเบี้ยมาร้อยละสิบสองต่อปีแต่คิดดอกเบี้ยทุกไต่มากถามว่าเอ๊เราจะคํานวณยังไงล่ะ ว่าเอ้ยถ้าเราฝากไปปุ๊บเนี่ยพอผลลัพธ์สุดท้ายฝากครบแล้วเราจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยอันนี้คือเรื่องแรกคือดอกเบี้ยและมูลค่าเงินสองบทที่สองที่พ้นขึ้นมาคือการแจกแจงความน่าจะเป็นกับสถิติถามว่าบทนี้ทําไมจะต้องเรียนในส่วนของการแจกแจงความน่าจะเป็นหรือป๊อปสเต็ปเนี่ยบทนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเมื่อก่อนมันคือเป็นหลักสูตรในมหาวิทยาลัยแต่ที่ทางสสว,วทรหรือทางกระทรวง ตัดมาลงให้กับให้นักเรียนให้พวกเราทุกคนได้เรียนเนี่ยเพราะว่าพี่เชื่อว่ามันจะเป็นส่วนที่คือจริงๆเนื้อหาสําคัญบทนี้นะคือมันจะเป็นหลักใจความสำคัญของ pop stat ก็คือเราจะศึกษาบทนี้เพื่อจะเ,อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจว่าเฮ้ยในอนาคตเนี่ยอย่างสมมติว่าพวกเราอยากจะเปิดร้านกาแฟหรือว่าอยากจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างนึงอย่างเงี้ยถามว่าเราจะเอาข้อมูลที่ไหนล่ะมาช่วยในการตัดสินใจ ก็เอาไอ้ตัวการแจกแจงความน่าจะเป็นตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวความการแจกแจงความน่าจะเป็นตรงนี้จะเรียนอยู่ในเนื้อหาม6ซึ่งเดี๋ยวพอรุ่นพี่พวกเราพอเรียนเนื้อหามหปุ๊บจะรู้ว่าอ๋อถ้าเราจะจัดสินใจตรงนี้ปุ๊บมันจะต้องมีการเอาตารางแจกแจงความถี่มาปรับมาเป็นความน่าจะเป็นแลวเอาข้อมูลตัวนั้นมาวิเคราะห์ต่อนะครับนะไอ้ตรงส่วนนี้แหละพี่เข้าใจว่าสิ่งที่ทางกระทรวงหรือทางกระทรวงได้มีการปรับเนื้อหาเพราะอยากจะทําให้วิชาคณิตศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิชาที่สามารถเอาไปใช้ได้จริง นก็เลยเพิ่มขึ้นมาสองบทก่อนแล้วถามว่าพี่ต้อมหนูต้องปรับตัวยังไงไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยเนื้อหาแกนหลักตามหลักวิชาสามาัญเราเรียนตามที่อาจารย์ที่โรงเรียนพวกเราสอนทุกๆอย่างตามเดิมนะแต่เพียงแต่ว่าเพิ่มในส่วนของเขาเรียกว่าไงจะเมื่อก่อนจะเป็นจะเน้นเป็นสมการสักส่วนใหญ่แต่ปัจจุบันอาจจะเป็นโจทย์ปัญหามากขึ้น เพราะฉะนั้นคือเราก็เรียนทุกอย่างเหมือนเดิมแหละแต่เพียงแต่ว่าถ้าในอนาคตในข้อสอบเจอลักษณะที่เป็นโจทย์ปัญหามากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องไม่ต้องกลัวเลยเลยถ้าเราแม่นในส่วนของเนื้อหาแล้วถึงแม้จะมาเป็นโจทย์ปัญหาเราถอดรหัสจากโจทย์ปัญหาตรงน,นั้นอนะ่ะกลับมาเป็นสมการแล้วที่เหลือเราใช้ความรู้ที่เราเรียนมาจากที่โรงเรียนอนะ่ะแก้ปัญหาทุกอย่างได้เหมือนเดิมโอเคนะโอเคอทีนี้เทคนิคการเรียนเลขให้ประสบความสําเร็จ จริงๆวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยหลายคนพอหลายคนพอแค่เดินเข้ามาในห้องเรียนทุกคนสร้างสิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วคือกำแพงกำแพงเนี้ยอย่าสมมติว่าตอนแรกเนี่ยอย่างที่พี่บอกไปว่าพี่เคยเป็นเด็กหลังห้องมาก่อนถูกต้องไหมแล้วพี่มีวันนี้ได้ยังไงถามว่าถามว่าวันนี้พี่พอใจหรือพี่ประสบความสําเร็จกับในตัวพี่หรือ,อยังพี่รู้สึกว่า ความประสบความสําเร็จอนะมันขึ้นอยู่กับว่าเราได้พัฒนาตัวเองเราได้พัฒนาตัวเองไปถึงจุดเป้าหมายเราหรือ,อยังอย่างตอนนี้อะมากลับมาดูที่หัวข้อนี้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวมากนะตอนนี้เดี๋ยวทางทีมงานบอกแล้วพี่ต้อมขอเวลาอีกสินาทีนะโอเคสัญญาไม่เกินสินาทีนะเทคนิคในการประสบความสําเร็จในส่วนของวิชาเลขแน่นอนอย่างเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าแค่เดินเข้าไปในห้องทุกคนตั้งกําแพงแล้วปัญหาคือ เราจะทําลายกําแพงตรงเนี้ได้ยังไงนะในมุมมองนะจะแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกผมขอแทนตัวผมแล้วกันในสถานที่ว่าว่าเอ้ยอย่างสมมติว่าเวลาเราไปสอนหนังสือเนี้ยไม่ว่าจะเป็นค์ทเล็กหรือค์ดใหญ่บางทีเราไปเราไปไปสอนตามโรงเรียนบางทีเราไปเจอน้องๆน้อง,องทุกคนเข้ามาในหอประชุมเนี่ยอาจารย์จะจะรวบรวมจะแบบเกณฑ์น้องๆมาเลยว่าเออเดี๋ยววันเนี้พี่ต้อมมาติวนะ หลายคนที่ตั้งใจจาเรียก็จะมานั่งกันหน้าเลยถูกไหมครับแล้วส่วนหลายคนที่แบบว่าเอ้ยแบบเอ้ยเราไม่ชอบวิชาเลขอ่ะเราเรียนแล้วไม่รู้เรื่องทําไมอาจารย์ต้องบังคับผมด้วยเออมีม,มีนี้นะเพราะพี่ก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นถามว่าในส่วนของในฐานะที่เราเป็นเป็นครูผู้สอนนะเป็นวิทยากรที่ได้มาถ่ายทอดความรู้อันนี้อันดับแรกเลยสิ่งที่ผมทํานะในส่วนของฝั่งผมนะหนึ่งคือก่อนสอนผมจะ เดินคุยกับน้องๆที่อยู่ในหอประชุมก่อนว่าเหมือนทําความรู้จักกับเขาก่อนค่อยๆทําลายกําแพงที่เขาถือเข้ามาในห้องเรียนกับเราก่อนเนี่ยค่อยๆก็บอกเฮ้ยวันนี้แกเป็นไงอ่ะมัน,นมีการแซวนี่เอ้ย e แหมแกวันนี้มาเนี่ยแต่ยังไม่ได้กินข้าวแต่เมื่อวานใช่ไหมก็จะคุยเล่นกับเขาเพื่อหนึ่งคือสร้างความคุ้นเคยสร้างความคุ้นเคยว่าเออเฮ้ยเราไม่ใช่คนแปลกหน้ากับเขานะ แล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเสร็จปุ๊บเขาเริ่มคุยเริ่มพูดเล่นกับเราเริ่มเริ่มสนิทคุ้นเคยกับเราแล้วพอตรงจุดนี้แหละกำแพงจากเดิมที่มันอาจจะมี10ขั้นมันอาจจะค่อยๆออกมาทีละขั้น2ขั้นทําให้เขาค่อยๆเริ่มเปิดใจแล้วพอเราแสดงความเริ่มคุ้นเคยเสร็จปุ๊บอ่ะทีนี้เสร็จปุ๊บนะโอเคน้องเริ่มให้ความสนใจกับการเรียนมาแล้วในระดับหนึ่งปัญหาต่อไปคือแล้วเราจะทํายังไงให้การเรียนไม่ว่าจะเป็นคั้นเล็กขั้นใหญ่เนี่ยประสบความสําเร็จในส่วนตัวผมคือ เวลาที่ผมสอนหนังสือผมอย่างที่เมื่อกี้ที่ผมเล่าตอนต้นถ้าใครฟังมาตั้งแต่ตอนต้นนะว่าผมเริ่มจากไม่รู้เรื่องอะไรเลยเริ่มจากที่อาจารย์ให้ช่วยเช็คตรวจกันบ้านน้องๆผมเริ่มจากการทำซ้ำถูกต้องไหมครับผมผมเริ่มพี่เริ่มจากการทำซ้ำทำซ้ำๆตอนแรกเนี่ยทุกอย่างเป็นความจำหมดแต่ทำซ้ำๆเรื่อยๆเรื่อย จากความจํามันเป็นความเข้าใจแล้วพอเราเข้าใจเราจะต่อยอดได้เราจะประยุกต์ได้แล้วสิ่งที่ผมทําในการสอนคือยังไงหนึ่งคือพอเราถึงเวลาสอนเวลาผมสอนผมจะขอนะเนาะเฮ้ยพวกแกช่วยพี่ตอบนะบางทีแกตอบเนี่ยแกได้ยินสเสียงตัวแกเองเนี่ยการตอบแล้วเราได้พูดเราได้ยินเสียงตัวเราเองเนี่ยมันจะทําให้ความจําเราดีขึ้นมากกว่าที่เรานั่งเนียนแล้วก็จดไปเรื่อยๆด้วยซ้ํา เพราะฉะนั้นคือนอกจากหนึ่งคือเราค่อยๆทาลายกำแพงเพื่อให้เขามีความเนเขาเรียกว่าค่อยๆทาลายกำแพงเพื่อที่เราจะได้เห็นด้วยกันทั้งสองฝ่าย eye contact พอทาลาย campaign, ากำแพงเสร็จปุ๊บสองคือการมีส่วนร่วมผมเชื่อว่าทุกๆทุกๆอีเวนต์หรือทุกๆสถานการณ์หรือทุกๆคาสเรียนเนี่ยการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งที่สําคัญมากอย่างน้อยคือเราได้ให้น้องๆทุกคนได้เขามีส่วนร่วมได้ถามตอบตอบผิดตอบถูกตอบไปเลยไม่สี่เรียด นะครับเนาะเพราะฉะนั้นคือเนี่ยผมเวลาเวลาสอนก็จะคอยถามคอยตอบตอบผิดก็กลายเป็นเรื่องสนุกเฮฮาปาร์ต hey, ี้ปาริงกกกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคือทุแล้วทุกๆอย่างเนี่ยพอน้องๆเขาเริ่มตอบปุ๊บเขาเริ่มมีส่วนร่วมเขาเริ่มมีความสุขสนุกกับการเรียนมันก็จะทําให้การเรียนทุกอย่างไหลกันไปได้ราบรื่นแล้วพอเสร็จปุ๊บพอน้องๆนักเรียนทุกคนเขารู้สึกเรียนสนุกแฮปปี้ผมเชื่อว่า หลังจากนี้ทุกๆคนจะสามารถต่อยอดได้ไม่ยากเลยนะครับนะทีนี้ถามว่าแล้วถ้าเกิดเจาะลึกในส่วนของวิชาเลขล่ะในส่วนเจาะลึกของวิชาเลขล่ะพี่บอกไว้เลยนะว่าถ้าพวกเราอยากจะประสบความสําเร็จในการเรียนเลขหลักๆมี4ข้อสุดท้ายละสุดท้ายแล้วสี่ข้อ1คือเทคนิคการเรียนคณิตพิชิตใจเจอขอยืน,น่อแลวกันนะนั่งมานานและไขข้อเริ่มเน็บเริ่มกินแล้วนะเทคนิค เรียนคณิตพิชิตใจเธอ4ข้อข้อที่1จําสูตรได้จําสูตรได้ฟังฟังพี่ดีๆนะการจําสูตรได้ไม่ใช่จําทุกอย่างแต่ให้จําเฉพาะสิ่งที่จําเป็นแล้วเราต้องรู้ว่าสูตรที่เราจําตัวนั้นน่ะมันใช้สําหรับอะไรก็คือไปอย่างหัวข้อที่2คือจําสูตรได้ใช้สูตรเป็นหลังการใช้สูตรเป็นคือเพราะสูตรทุกอย่างมันไม่ได้สามารถ ทำกระจกได้ทุกข้อนะเวลาเราเจอข้อมูลตัวนี้ปุ๊บข้อมูลทางคณิตศาสตร์บอกมาปุ๊บเราต้องถอดรหัสมาแล้วเราต้องรู้ว่ารหัสที่เราถอดรหัสมาจากข้อมูลที่โจทย์บอกมานะ่ะมันเอาไปใช้กสูตรไหนใช้กับตัวแปรอะไรและในสูตรที่เราจะใช้ในข้อที่2นะการใช้สูตรเป็นคือสูตรที่เราจะใช้มีจุดหลอกหรือข้อห้ามตรงไหนบ้างนะหนึ่งจำสูตรได้2ใช้สูตรเป็น3คือย้อนกลับได้ข้อสอบ ไม่ได้ออกทางตรงทางเดียวบางทีข้อสอบบอกผลลัพธ์มาแล้วย้อนกลับถามว่าจุดล้มต้นคืออะไรเนี่ยทำสูตรจำสูตรได้ใช้สูตรเป็นย้อนกลับได้แล้วสุดท้ายนี่แหละคือหัวใจของวิชาจริงๆไม่ใช่คณิตศาสตร์นะทุกๆวิชาเลยคือข้อสอบหรือเนื้อหาทุกอย่างมันจะต้องผสมเลี่ยงได้ด้วยเพราะฉะนั้นแสดงว่าสี่สำคัญนี้แหละจะทำให้พวกเราประสบความสำเร็จในวิชาคณิตศาสตร์แน่นอนหนึ่งจำสูตรได้ 2. ใช้สูตรเป็น 3. ย้อนกลับได้สผสมเรื่องได้นะครับนะก็โอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ทางท่านอัตพลแล้วก็ทางสพออที่เปิดโอกาสให้ทางผมนะครับนะได้มาแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆให้กับทางน้องๆนักเรียน ทงครูอาจารย์แล้วก็ทําผู้ปกคอรองที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะครับนะอย่างน้อยสิ่งที่ประสบการณ์ของผมที่ได้มาแชร์ในวันนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับทุกทกท่านนะครับนะก็ขอให้สุดท้ายนี้ก็ช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดก็จะเป็นช่วงที่เราจะต้องระมัดระวังอยู่ก็ขออวยพรให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็สุขภาพพลานามัยแข็งแรงทุกคนนะครับนะโอเคขอบคุณมากครับ ค่ะอย่าเพิ่งไปไหนค่ะต้องขอขอบคุณนะครับครูพิทต้อมยูเรก้านะครับโอ้โหได้แรงมาดาลใจดีนกว่าขนาดอยู่ข้างๆเลยครูต้อมใส่สีแดงนะคะครูต้อมคแับผมค่ะเสียงนี่แบบพาวเวอร์นี่แบบพุ่งมาจากใจออกมาจากใจเพื่อที่จะอะไรคะส่งไปให้ครูก็อยากจะส่งไปให้ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณครูอาจารย์แล้วก็น้องๆแล้วก็ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมดนะครับว่า ว่าในส่วนของตัวผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าผมเริ่มจากติดลบแล้วจนสุดท้ายค่อยๆฝึกฝนแล้วค่อยๆพัฒนาตัวเองแล้วมาจนถึงจุดนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดผมทําได้ทุกๆคนทําได้ดีกว่าผมแน่นอนคือฟังฟังจากที่ครูต้อมถ่ายทอดมาสักครู่รู้เลยว่าครูต้อมได้รับโอกาสจากครูด้วยช่ที่ให้ที่ให้ให้งานไปทําไปตรวจแล้วมันเหมือนกับซึมซับและรู้สึกผูกพันแล้วก็รักกับมันและรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า นะคะ,ใช,คะใช่ไหมคะต,ตอนแรกผมก็สงสัยว่าทํไมคุณครูต้องให้เรามาช่วยด้วยแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่คุณครูได้ทํากับเรากับที่ได้ให้โอกาสเราในวันนั้นอนะ่ะมันทําให้ผมมีจนถึงจนม,ม,มีมีโอกาสนว,วันนี้แล้วครับค่ะวันนี้ถึงได้มาเป็นบุคคลหน,นึ่งที่ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันให้กับ <ผม S 1> คุณครูทั่วประเทศรวมทั้งน้องๆน,นักเรียนที่อยู่หน้าจอด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่เมื่อสักครู่ค่ะ คุณเอเจเราจะเห็นคุณครูอยู่เยอะเลยนะคะยังอยู่กับเรานะอย่างแน่นหนามากเลยครับคุณครูทั้งหลายค่ะค่ะซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นสอนเพื่อการเรียนรู้แต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้มาดูแล้วคุณครูเยอะค่ะน้องๆก็เยอะด้วยนะคะแฟนคลับของครูต้อมค่ะเราก็เป็นกําลังใจกันแบบนี้ตลอดไปนะคะค่ะอยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายอีกหน่อยไหมคะก็อยากจะฝากถึงทางคุณครูอาจารย์ทุกท่านแล้วก็รวมถึงน้องๆนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองที่เขารวมโครงการนี้ทุกท่านทุกคนนะครับว่า ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในส่วนของวิชาใดก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าทุกๆอย่างมันมีความยากของเขาอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าขอให้เราค่อยๆค่อยๆเปิดใจทีละนิดนะครับว่าค่อยเปิดใจค่อยๆลดกำแพงตัวเองลงมาแล้วก็ค่อยๆฝึกทําผมเชื่อว่าถ้าเราได้มีโอกาสเหมือนอย่างที่ผมได้รับโอกาสแล้วก็เหมือนกับที่เหมือนกับที่เราได้ฝึกฝนอย่างประจําเนี่ยอย่างสม่ำเสมอเนี่ยอย่างที่เขามีประโยชน์หนึ่งอย่างที่เขาเคยบอกว่า คอนเทนต์ไม่สําคัญเท่ากับการทำำําซ้ํำเนื้อหาไม่ว่าจะยากหรือจะง่ายยังไงถ้าเกิดเราได้มีการทำซ้ำเรื่อยๆทุกๆอย่างการทำซ้ําทุกๆครั้งเนี่ยไม่ว่าครั้งแรกจะทําแรกไม่สำเร็จครั้งที่2องไม่สําเร็จ พอถึงวันที่สาเร็จเราจะรู้สึกว่าเราจะค่อยๆพัฒนาตัวเองทีละนิดทีละนิดนี่แหละเรับคือสิท้อท้อมีไว้ให้ลิงใช่เพราะฉะนั้นเราต้องไม่ท้อต้องไม่ท้อสู้ต่อไปค่ะนะคะขอบคุณครูต้อมนะคะไว้นาทีนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะแล้วรายการยืนตรงนี้ก่อนค่ะอีกสักครู่ค่ะอีกสักครู่ครับเราก็จะมีอาจารย์อีกท่้นหนึ่งนะครับที่ไม่มีใครไม่รู้จักอเป็นอาจารย์ชื่อดังนะครับแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยทั่วประเทศเลยใช่ไหมพี่มินา เทคนิคในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะครูสมศรีมารออยู่แล้วซึ่งวันนี้เดี๋ยวถ้าครูครสมศรีจะมีอะไรมาแบ่งปันกับพวกเรานะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราได้พบกับครูสมศรีแน่นอน,นมารอค่ะใครที่เมื่อสักครู่ไปเบรกหรือว่าออกจากหน้าจอรีบเลยนะคะและช่องทางที่ติดต่อเราได้ค่ะดูรายการครับช่องทางที่สามารถติดตามโครงการของเรานะครับ เราสามารถดูได้ทางช่อง o b e บ Channel นะครับรวมไปถึง YouTube Channel นะครับแล้วก็ Facebook Live ของสอชอด้วยครับดูแล้วค่ะถ้าเป็น Facebook Live แชร์ค่ะแชร์แชร์แชร,แชร,แชร์เพราะเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแบบนี้นะคะจนถึงวันที่28ค่ะวิทยากรเก่งๆผู้มีความสามารถรวมที่พร้อมใจที่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกท่านได้นำไปใช้ค่ะเดี๋ยวมาพบกันช่วงต่อไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ